2ดาวรุ่งไทยพ่ายคู่แข่งชวดเข้าเมนรอเทนนิส ITF 2ดาวรุ่งไทยทั้งเวียร่าดีเพิ่มและตปนีบุญวัฒน์พ่ายคู่แข่งพลาดโอกาสเข้ารอบเมนรอเทนนิสอาชีพ ITF World Tennis Tour 2023ที่หัวหิน2ดาวรุ่งไทยศึกเทนนิสชายหญิงนานาชาติเก็บคะแนนสะสมอันดับโลกพร้อมชิงเงินรางวัลรวมราว 2.3 ล้านบาทรายการ Calcom & CCAU Industry 4.0 Open ITF World Tennis Tour 2023ที่อารีนาหัวหินวันนี้วันที่9ตุลาคม2566เป็นการแข่งขันในประเภทหญิง15 K ชิงเงินรางวัล 15,000 ดอลลาร์รอบคัดเลือกหญิงเดี่ยวรอบสุดท้ายมีนักเทนนิสไทยผ่านเข้ามาถึงรอบนี้2คนวีราดีเพิ่มดาวรุ่งสาวไทยลงพบกับนิธิตาราชโมหันจากอินเดียเซตแรกนักขวดสาวจากอินเดียจะเอาชนะไปได้ก่อน 7-6 7-2 เซตที่2สาวไทยพยายามกลับมาสู่เกมแต่สู้ไม่ไหวพ่ายไปอีก 4-6 ทำให้เวียร่าดีเพิ่มพ่ายนิธิตาราชโมหันจากอินเดีย 0-2 เซตพลาดการเข้ารอบแมนดอไปอย่างน่าเสียดายอีกคู่ตปนีบุญวัฒน์แพ้ปริยันชิบันดารี 0-6 6-3 4-10 ตกรอบคัดเลือกรอบสุดท้ายเช่นกันส่วนผลการแข่งขันคู่อื่นซันยี่ฟานจากจีนชนะมาเจตตนีกุนดาลี่จากอินเดีย 6-1 7-5ชางจีนจากจีนชนะอูเซียวเอี้ยนจากจีน 7-5 รีไทยเทียนนี่เฮาจากจีนแพ้เวมูรีแอดฮายาจากอินเดีย 1-6 4-6 ชาวหยาจีนจากจีนชนะปันวายาชาวินี 7-5 7-5ฮูฟีเล่ชนะปาอึนยองจากเกาหลี 7-6 7-5 6-7 9-7ซูเปอร์ไทเบรก 10-2 นาซาเรนโกดาเรียแพ้ซุนตงคูจากจีน 3-6 6-3 10-7 ขณะที่รอบเมนดอที่น่าสนใจประเภทหญิงคู่2พี่น้องพิมลพัฒน์ลิมพิมมาดาลิมลูกครึ่งไทยสิงคโปร์จะพบศึกหนักคู่สาวจากจีนซันยี่ฟางกับชางจีนส่วนประเภทหญิงเดี่ยวภาวินีร่วมรักพบกับจินีน่าวาเลรี่น้องเทนนิสย้ำแค้นคู่ชิงเหรียญทองเอเชียนเกมผงาดแชมป์เทควันโดโลกน้องเทนนิสพานิพักวงพัฒนกิจเจ้าของเหรียญทองเทควันโดหญิงรุ่นไม่เกิน49กิโลกรัมเอเชียนเกมครั้งที่19ย้ำแค้นกัวชิงผงาดแชมป์เทควันโดชิงแชมป์โลกที่จีนน้องเทนนิสพานิพักวงพัฒนกิจเจ้าของเหรียญทองเทควันโดหญิงรุ่นไม่เกิน49กิโลกรัมเอเชียนเกมครั้งที่19มีโปรแกรมแข่งอย่างต่อเนื่องด้วยการลงสนามรายการชิงแชมป์โลกไทหยวน2023เทควันโดกรังปรีที่เมืองไทหยวนประเทศจีนเมื่อวันที่10ตุลาคมสำหรับพานิพักลงแข่งรุ่นไม่เกิน49กิโลกรัมหญิงได้บายในรอบแรกเข้าไปรอในรอบ16คนสุดท้ายพบกับบากิเชวาริต้าจากคาซัคสถานผลปรากฏว่านักเทควันโดสาวไทยเป็นฝ่ายเอาชนะไม่ยาก 2-0 ยก 8-1 10-0 ผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายโดยรอบ8คนสุดท้ายพานิพักต้องขึ้นสังเวียนพบกับไอดินเอล่าจากเยอรมนีซึ่งสาวไทยยังโชว์ฟอร์มเยี่ยมเอาชนะไม่ยาก 2-0 ยก 9-06-2 ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศพบกับคังมิริวจากเกาหลีใต้ยกแรกสาวไทยเดินหน้าลุยเตะเอาชนะไปก่อน 16-5 ยก 2แม้ว่าน้องเทนนิสจะพลาดโดนเตะหัวแต่ว่ายังเร่งเครื่องเอาชนะไป 8-5 รวมชนะ 2-0 ยกผ่านเข้าชิงชนะเลิศ
รอบชิงชนะเลิศพานิพักต้องโคจรมาพบกับกัวชิ่งนักกีฬาจากจีนซึ่งเป็นคู่แข่งรอบชิงชนะเลิศเอเชียนเกมส์ครั้งที่19ที่ประเทศจีนโดยยกแรกพานิพักอาศัยการเตะหัวเอาชนะไปได้ก่อน 3-0จากนั้นยก2น้องเทนนิสทำแต้มต่อเนื่องเอาชนะไปได้อีก 8-3 ย้ำแค้นสาวจีนคว้าแชมป์มาครองได้สำเร็จส่วนกีตาร์กมลชนกศรีเคนซึ่งแข่งในรุ่นไม่เกิน49กิโลกรัมหญิงรอบแรก32คนพบกับบาเยกรีฟก้าจากอิสราเอลผลปรากฏว่ากมลชนกโชว์ฟอร์มเยี่ยมเอาชนะ 2-0 ยก 15-1 18-5 ผ่านเข้ารอบ16คนเจองานหนักเมื่อต้องพบกับเซเรโซอีเกลเซียสอาเดรียนามือวางอันดับ3จากสเปนซึ่งสาวไทยสู้ได้อย่างสนุกก่อนพ่าย 1-2 ยก 4-3 2-6 6-6 ขณะที่รุ่นไม่เกิน58กิโลกรัมชายฟาอิดศิรวิทย์มหามัดรอบแรก32คนต้องเจองานหนักเมื่อพบกับปาร์คแทจุนจากเกาหลีใต้ผลปรากฏว่าศิรวิทย์ต้านไม่ไหวพ่ายไป 0-2 ยกตกรอบแรกแอลลี่เผยเป็นคนอินโทรเวิร์ตไม่กล้าเจอคนกลัวโดนตัดสินใช้เวลานานกว่าจะฮีลตัวเองได้ยอมรับว่าเป็นคนอินโทรเวิร์ตกลัวการออกไปเจอผู้คนอยู่ช่วงหนึ่งสำหรับนักร้องสาวแอลลี่อชิรยานิติพลที่มักมีรอยยิ้มสดใสทุกครั้งที่ได้เจอแต่เธอก็มีมุมเครียดและกดดันกับความคาดหวังของคนอื่นล่าสุดแอลลี่ได้เปิดใจในงานเปิดตัวโครงการ Brave Together ณลานสยามสเคปสยามสเคปชั้น1สยามสแควร์ถึงประสบการณ์ที่เคยเจอมากับแรงกดดันต่างๆวันที่อ่อนแอไม่ไหวแต่ต้องฝืนยิ้มกว่าจะผ่านจุดนั้นมาได้ใช้เวลานานตอนนี้ฮีลตัวเองได้แล้วหลังไปพบหมอและได้กำลังใจสำคัญจากครอบครัวและเพื่อนๆแน่ทุกคนควรให้ความสำคัญกับเรื่องสุขภาพจิตพร้อมอัปเดตสุขภาพของคุณพ่ออ่ำอมรินทร์นิติพลแอลลี่อชิรยานิติพลเห็นว่าคุณพ่อไม่สบายอ๋อใช่ค่ะด้วยเรื่องสุขภาพแล้วป๋าเป็นคนแอคทีฟมากๆแต่ว่าน่าจะโอเคแล้วนะคะตอนนี้เขาถ่ายซีรีส์ถ่ายละครทุกวันเลยค่ะเราห่วงอยู่แล้วด้วยความที่ป๋างานเยอะมากทำงานเยอะไม่ค่อยมีเวลามานั่งเฉยๆอยู่ด้วยกันรู้สึกเป็นห่วงอยู่แล้วค่ะแต่เขาชอบทำงานหนูก็อยากให้เขาได้ทำในสิ่งที่เขาชอบก็จะพยายามบอกเขาว่าให้พักบ้างเพราะเขาก็จะไปตีกอล์ฟบ่อยก็บอกให้เขาชิลๆบ้างอย่าฟิตเกินเป็นพ่อลูกที่สนุกกับงานทั้งคู่ใช่ค่ะมันกลายเป็นพาร์ทหนึ่งในชีวิตที่ไม่ได้รู้สึกว่าทำงานเหมือนรู้สึกได้ออกมาเที่ยวมากขึ้นเพราะหนูเคยอินโทรเวิร์ตมากๆช่วงหนึ่งไม่ค่อยชอบออกมาข้างนอกแต่เดี๋ยวนี้ถ้าสังเกตหนูจะพูดมากขึ้นหัวเราะถ้ามีเวลาก็เข้าไปดูแลพ่อดูแลอยู่แล้วค่ะก็เช็คอัพในไลน์ตลอดส่งหาตลอดว่าเป็นไงบ้างแล้วกับแม่หนูอยู่กับแม่ตลอดอยู่แล้วจะบอกให้แม่ไปเช็คเรื่องสุขภาพด้วยอยากให้เขาแข็งแรงที่บอกว่าเป็นอินโทรเวิร์ตช่วงหนึ่งเกิดอะไรขึ้นเป็นเหมือนช่วงหนึ่งในชีวิตที่รู้สึกว่าหนูเจอคนเยอะมากบางทีมันมีความกดดันมีความเครียดจากการทำงานจนทำให้เราไม่ค่อยกล้าออกมาข้างนอกไม่กล้าคุยกับใครเพราะกลัวเขาจะตัดสินเราแล้วเอาเราไปพูดต่อมันเป็นสิ่งที่กลัวมากๆแค่การที่เราโชว์ความอ่อนแอคนจะเอาไปบอกต่อไหมว่าเนี่ยแอลลี่เป็นแบบนี้แบบนั้นทั้งที่บางเรื่องมันอาจจะบิดเบือนไปด้วยอาจจะไม่ใช่ความจริงหนูก็เลยค่อนข้างปิดไปช่วงหนึ่งแต่หนูรู้สึกว่าชีวิตนี้หนูใช้ได้แค่ครั้งเดียวหนูอยากออกมาสัมผัสประสบการณ์อะไรให้ได้มากที่สุดช่วงนั้นเป็นช่วงที่เราโดนข่าวด้วยไหมด้วยค่ะแต่เรื่องที่หนูโดนบูลลี่มันเป็นเรื่องที่หนูทำใจได้แล้วเรามั่นใจในตัวเองแล้วไม่ได้รู้สึกว่าต้องสวยเพื่อใครเพื่อตัวเองดีกว่าไม่ได้รู้สึกว่าต้องเป๊ะตลอดแค่ใครมาชมเราก็ขอบคุณมากๆแล้ว
ถ้าใครไม่ชอบก็ไม่เป็นไรแอลลี่อชิรยานิติพลเรื่องที่โดนบูลลี่มันทำให้เป็นปมในใจไหมหนูว่าเรื่องความกดดันหลายๆอย่างด้วยความที่หนูบาลานซ์หลายๆอย่างเช่นเรื่องเพลงหนูก็อยากทำให้มันดีมากๆหนูเป็น perfectionist ด้วยหนูอยากให้มันออกมาเป๊ะที่สุดไม่อยากให้ผิดหวังด้วยแล้วเวลามางานหนูก็รู้สึกว่าต้องทำหน้าที่ให้ดีที่สุดห้ามลืมว่าต้องพูดอะไร represent แบรนด์ทุกแบรนด์ให้ได้ดีที่สุดหนูก็รู้สึกว่าต้องเรียนด้วยแล้วมันมีหลายอย่างที่หนูแยกไม่ออกว่าโอเคตอนนี้เรียนอยู่แล้วนะเรากำลังเรียนเพื่อจะปรับปรุงตัวเองแล้วไม่ต้องเป๊ะตลอดเวลาเจอสิ่งไหนที่เราสะเทือนใจที่สุดไม่กล้าจะออกมาหนูว่าเวลาใครคาดหวังว่าหนูต้องโอเคตลอดเวลาเพราะด้วยความที่เราอยู่ในจุดนี้แล้วบางทีคนอาจจะคิดว่าหนูแฮปปี้มากเพราะว่าหนูยิ้มบ่อยหรือว่าเวลาถ่ายรูปหนูก็ยิ้มคนก็อาจจะคิดว่านี่แฮปปี้ไม่เป็นไรก็อยากจะบอกทุกคนว่าจริงๆแล้วคนที่ทำงานด้านนี้มีวันที่ไม่โอเคเหมือนกันไม่ใช่แค่หนูแต่พี่ๆน้องๆในวงการมันมีวันที่เหนื่อยมากมันมีวันที่เราโดนกดดันมากๆเราท้อมากๆอยากให้ทุกคนที่เป็นแฟนคลับใครให้กำลังใจศิลปินที่ตัวเองชอบวันที่มันหนักมากเราก็ฝืนยิ้มกับมันได้มันก็ต้องฝืนบ้างมันก็คือหน้าที่ของเราด้วยหนูไม่อยากให้อะไรที่เกิดขึ้นมาส่งผลกระทบกับงานที่อยู่ข้างหน้าเราหนูก็อยากจะแยกให้มันชัดว่าเรามีเรื่องส่วนตัวแต่ว่าเราเข้ามาทำงานเราก็คือแอลลี่ที่เราจะต้องทำให้ดีใช้เวลานานแค่ไหนกว่าจะออกจากจุดนั้นมาได้นานอยู่นะคะนานมากค่ะเพิ่งจะมาแฮปปี้เย่ยิ้มก็ตอนนี้แหละค่ะแต่ว่าช่วงประมาณอายุ15เพิ่งเดบิวต์ช่วงตอนนั้นยังไม่ค่อยเข้าใจว่าการมาอยู่ตรงนี้มันคืออะไรทำไมเราโดนจับตามองทุกเรื่องเลยตอนนั้นเรายังเด็กก็รู้สึกว่าอยากไปอยู่กับเพื่อนบ้างอยากใช้ชีวิตแบบที่เราอยากใช้บ้างแต่วันนี้ฮีลกับมันได้แล้วใช่หนูจัดการมันได้จัดเวลาได้เราแค่ต้องทำสิ่งที่ดีค่ะตอนนั้นถึงขั้นต้องไปหาหมอไหมเคยนะคะหนูรู้สึกว่ามันก็ช่วยได้มากๆการที่เรามีใครที่คุยด้วยได้มันก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆค่ะหนูสามารถคุยกับครอบครัวหนูได้หนูดีใจมากที่ครอบครัวหนูโอเพนเรื่องนี้หนูสามารถบอกคุณพ่อคุณแม่ได้บอกเพื่อนๆหนูซึ่งทุกคนน่ารักมากเพื่อนๆอยู่ข้างๆหนูสามารถบอกเขาได้ว่าไอเหนื่อยมากเลยแล้วเพื่อนก็จะแบบมาเราคุยเรื่องอื่นดีกว่าเดี๋ยวพาไปทำนู่นทำนี่บางวันหนูเหนื่อยหนูไม่ได้อยากเล่าเรื่องงานเขาจะรู้กันว่าเราน่าจะเหนื่อยมากน่าจะอยากไปโฟกัสเรื่องอื่นมากกว่าตอนนี้กลับมาสดใสแล้วจริงๆก็สดใสตลอดแต่แค่อาจจะมีบางวันที่นอนน้อยบ้างแต่ก็อยากจะให้ทุกคนให้ความสำคัญกับสุขภาพจิตและของคนรอบข้างด้วยThank you.